คุณผู้ชมคะเกือบจะ2วันเต็มแล้วนะคะกรณีที่พบว่ามีผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งพยายามที่จะฆ่าตัวตายกระโดดลงจากสะพานพระราม8และให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งถ่ายทอดสดทาง Facebook Live จนถึงขณะนี้ยังหาร่างของผู้หญิงคนนั้นไม่เจอนะคะแต่ตำรวจได้สอบปากคำทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและเจ้าหน้าที่และ ผู้คนในครอบครัวค่ะซึ่งยังไม่ได้ระบุสาเหตุที่น่าจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายค่ะตลอดทั้งวันตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบรวรมงคลยังไม่ได้ดำเนินการค้นหาร่างผู้หญิงอายุ18ปีคนหนึ่งกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานพระราม8ตำรวจรับแจ้งเหตุเมื่อเวลา2นาฬิกาของวันที่2มกราคมเนื่องจากประเมินแล้วไม่ทราบพิกัดแน่ชัด ว่าจะถูกกระแสน้ำพัดไปทางใดหรือมีใครช่วยได้หรือไม่ขณะน,นี้ทั้งสมาร์ทโฟนเสื้อแจ็คเก็ตหมวกและของใช้ของผู้สูญหายเจ้าหน้าที่นำไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อรอส่งมอบคืนญาติครอบครัวของวัยรุ่นคนนี้อยู่ที่จังหวัดระนองซึ่งตำรวจได้พูดคุยและคุยกับผู้ขี่จักรยานยนต์รับจ้างซึ่งถูกว่าจ้างเพิ่มเติม500บาทให้ถ่ายทอดทาง Facebook Live พอรื้อลงก็ได้จริงแล้วเนี่ยมันจะเข้าข้อกฎหมายข้อไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับโดยวิจารยานของคนที่ที่ที่เห็นสภาพนะเออมันก็อยู่ที่วินยูชนของของแต่ละคนนะนะครับว่ามันพบอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับก็ก็ก็ควรที่จะเข้าไปเขาเขาเรียกว่าอะไรควรจะเลี่ยงมันซะนะครับจากการสังเกตของทีมข่าวสะพานพระราม8ที่เกิดเหตุมีลักษณะสูงสร้างไว้สำหรับให้รถยนต์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ม่พื้นที่ริมสะพานทั้งสองฝั่งให้บุคคลทั่วไปขึ้นไปเดินเล่นหรือวิ่งออกกำลังกายได้ส่วนสภาพรปล่าสะพานทางเดินมีลักษณะสูงไม่ถึงศีสษะผู้ใหญ่และมีโครงสร้างการออกแบบที่เป็นลวดลายแต่สามารถปีนเพื่อไปยืนที่ขอบสะพานด้านนอกได้อย่างมินเมย